ครื่องในต้มให้เปื่อยมีหนังหมูมีตับมีมันหมูวันนี้หาได้แค่นี้วันนี้หาได้แค่นี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะไข่หลังไข่หลังหลังหมูนั่นพักไว้ให้เย็นแล้วก็นำไปซอยซอยเครื่องในซอยเครื่องในกันจ้าลาบเครื่องสูตรซอยหนังหมูให้ซอยแฉลบบางบางหนังหมูตามด้วยเครื่องในตับค่ะตับอีกอะไรอย่างกันที่เป็นเครื่องในวันนี้วันนี้เขาเที่ยวสงกรานต์กันหลายลาบหมูกันหลายเครื่องในเดี๋ยวน้อยอันนี้ตับใช้หนังใช้ตับเสี่ยงจี้หัวใจก็ได้เหมือนไส้เส้ยอันนี้ลาบฉุกระหุกยากกินอันนี้อะไรเว้ยไข่หลังผ่านอย่างนี้ไหมอย่างนั้นเละเอาเลยจัดไปอะไรคนซอยปวดใจเหรอมาเครื่องในมาสองอย่างอีกใส่ทั้งหมดใส่หนังอ่ะใส่หนังหมูใส่หนังหมูก็อร่อยละขาดไม่ได้ก็คือหนังหมูนี่แล้วก็มันหมูใส่มันไปสักน้อยโอเคคั่วให้เหลืองหอมถ้าเหลืองมันจะได้หอมเจียวกระเทียมลาบหมูไทยหลงลาบเครื่องสดลาบเครื่องสดลาบหมูเครื่องสดแล้วก็จะทำการเจียวกระเทียมนะคะกระเทียมเยอะไหมแล้วเราต้องผัดเครื่องดูพอเลือดเข้ามาเราให้กระเทียมเหลืองกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วพักไว้ก่อนตักพักไว้ก่อนกระเทียมเจียวมีเหลืองลาบเครื่องสดใช้กระเทียมหลายแดดเด้อพี่น้องเด้อไว้เราจะผัดเครื่องในเครื่องสดเราก็จะมีตะไคร้ซอยนี่ตะไคร้ซอยแล้วก็ยำ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 มันให้หมดตรงละเอียดหยาบ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 ใบมะกรูดหอมต้นหอมหอมจีนหอมปีต้นหอมผักชีนี่คือเครื่องสดเราเตรียมบักนาวไว้จะบักนาวไว้คั้นน้ำซุปหรือคั้นน้ำออดรู้จักบ่น้ำออดคั้นน้ำออดบีบมะนาวบีบเลยบีบใส่เลยนั่นแหละขยำอันนี้เราทำเองเนาะเขาก็
มันก็สะอาดอยู่แหละพอแล้วนะมันน้ำเยอะแล้วอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมนี่กินเองเฮ็ดจังได๋ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเนื้อนี้ค่ะดูมะนาวมันก็สุกแล้วบีบน้ำออกนี่ถือออกไหมน้ำมันต้องบีบก้อนน้อยๆก่อนดิเขาก็จะถ้าเป็นคนลมก็จะบีบนี่แหละขันน้ำออดจักน้ำออดคืออย่างกับรู้แล้วสิเออบีบตัวน้ำออดไปขันกันเอาวางไว้นี่แล้วก็เห็ดต่อจนแล้วเลยขั้นตอนนี้แล้วก็จะมาผัดเครื่องในที่เราซอยไว้กระเทียมนี่เราจงไว้จากน้อยตอนที่เราเจียวน้ำหอมๆที่ในที่เราซอยไว้ในที่เราซอยไว้มันก็ผัดโอ้จะมีครับน้องนะร้านแบบผัดเครื่องผัดเป็นไทยลูกแบบนี้ผัดเครื่องตรงนี้ผัดเอลับเครื่องสูตรพร้อมเครื่องในเขาสุกอยู่แล้วเนาะผัดให้ได้กินหอมจะเอาเครื่องใส่แต่ถ้ายักผักแล้วยักเอาไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกับกระปุ๋นจะใส่ลูกดีเยอะน้อยเป็นลูกนัวจะได้จะใส่น้ำมันก่อนเรามีผู้เฒ่าผู้แก่ของบ่ปรุงรสจัดผู้เฒ่าจะกินเผ็ดบ่ได้ถ้าใครชอบเผ็ดก็ไปใส่เออใช่ๆครับเรามีผู้เฒ่าเป็นบ่อีกเวลานับจนเสร็จเราบ่โตใช้วิธีล้างที่เผ็ดก็สามารถใช้ที่ผงนี่แหละค่ะแล้วน้ำปลาลดลดหอมมากค่ะหอมทีนี้ถ้าสมมติผัดเป็นกับแก้มแล้วก็ตักไปเลยปรุงแล้วก็จะมาใส่ตะไคร้ที่เราซอยไว้นี่ใบมะกรูดใส่ไปต่อไปเราก็จะไปผสมลาบหรือคนลาบกันที่น้องตายเลยแล้วก็จะมาคนลาบเครื่องในใส่ไปเครื่องในที่เราผัดไว้พักไว้ให้เย็นก่อนเด้อสิหอมหนิทีลงเด้อให้เข้ากันให้เข้ากันในนี้เครื่องในไล่กันเลยคุกๆๆใส่ไปลงนัวลุยปึ๊บ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 อีกอีกอีกจังเลยเนี่ยพริกผงใส่มากแซ่บมากลงนัวแซ่บหลายแซ่บหลายพริกเหรอ
หยิบไปเลยพอเดี๋ยวผู้เฒ่าอีเป็ดเดี๋ยวเวลาเรากินเราใส่น้ำปลากะเอาเด้อพี่น้องเอ้ยชิมเบาทับพีมาลองพอไหมรอก่อนก็ได้คุรีคุรีคุกเขาเนี่ยคุณเอออย่างนั้นแหละอร่อยอ่ะอร่อยละข้าวคั่วค่ะเธอชิมอีกทีนึงก่อนชิมทีเนื้อหมูหวานมากเลยเราใช้มะนาวคั้นมันจะได้ทำให้หมูสุกข้าวคั่วปั่นจะสุกได้ไหมข้าวเหนียวเราคั่วเองเลยหอมพอไหมจ๊ะกระเทียมอย่าเพิ่งเสี่ยวหอมใส่ก่อนเธออืมนี่ใส่หมดเลยไหมต้นหอมซอยใส่เลยใส่หมดเลยนะอืมอ๋อเข้าให้เข้ากันอืมนั่นละต้องคนเยอะเทียมใส่เทียมเติมเทียมเจียวไว้ความหอมนั่นละใส่ไปเลยเยอะๆเสียบอ๋อตั้งไหนเรียบร้อยจะเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะนี่นี่หน้าตาลับถ่ายลมครับเครื่องสุกมาคั่วก็คั่วเด้อพี่น้องเว้ยอันนี้ถ้ามากินดิบก็กินเราทำได้สองแบบไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเสร็จแล้วจ้ารับเครื่องสุกถ่ายลม